ดือนทั้งหมด48เดือนคืนตำเงินเดือนของผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญการอีกประมาณ4ปีด้วยกันเป็น11ล้านผมได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมา4ปีเต็มนะครับแต่คุณพิธาไม่เคยเป็นนะครับคุณพิธาไม่เคยเป็นนะฮะเดี๋ยวศาลตัดสินก็ต้องเขาย้อนหลังไปประมาณถึงปี62ก็ถือว่าไม่เคยเป็นเราไม่สามารถเรียกคุณพิธาว่าเป็นอดีตส.ส.ได้นะครับคล้ายๆกับคุณธนาธรก็เรียกว่าอดีตส.ส.ไม่ได้ถือว่าไม่เคยเป็นเรื่องปัญหาบ้านเมืองเยอะแยะไปหมดประเทศไทยเนี่ยไม่ยอมทำนะฮะทำอย่างเดียวทำเรื่อง112แก้ม .112 นะครับทำอย่างเดียวคือให้ประชาชนเนี่ยสามารถตำหนิหมิ่นประมาทอาฆาตบ้านร้ายพระเจ้าอยู่หัวได้ง่ายๆพอรับสารภาพก็โดนแค่ค่าปรับนะครับถ้าวิพากษ์วิจารณ์โดยสุจริตไม่ต้องรับโทษมันมีอย่างนี้ด้วยเว้ยเนี่ยปัญหามลภาวะในกรุงเทพเนี่ยปริมณฑลเมืองใหญ่เนี่ย PM 2.5 PM 1.0 เต็มไปหมดนะครับต้องแก้ปัญหาครับมัวเอาเวลาไปแก้112น้ำเสียในกทม.เนี่ยนะครับก็ต้องแก้นะครับต้องแก้ชุมชนแออัดในกทม.ก็ต้องแก้ยาเสพติดทั่วประเทศก็ต้องแก้นะครับทำไมไม่แก้นะฮะมีอำนาจทำไมไม่แก้นะครับมัวแก้อย่างเดียวนะครับจะช่วยเจ้าของพรรคอย่างเดียวนะช่วยธนาธรอย่างเดียวเห็นว่าอ่ะถ้าเรื่องปราบปรามคอร์รัปชันทำไมก้าวไกลไม่ทำนะครับคุณพิธาคุณวิโรจน์คุณสิริกัญญานะครับคุณโลมนะครับคุณเบนจาทำไมคุณไม่ไปดูเรื่องคดีลุกที่ป่าของคุณชนาพันธ์คุณสมพรคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจบ้างว่าคดีถึงไหนแล้วนะครับคดีมันช้าหรือเปล่าไวไปหรือเปล่านะครับนู่นคุณปารีณาเนี่ยเขาถูกตัดสินไปเรียบร้อยหมดแล้วนะฮะคดี3แม่ลูกเนี่ยยังไม่เสร็จเลยนะฮะคุณวิโรจน์เนี่ยเห็นไหมว่าเป็นหน่วยปราบคอร์รัปชันทำไมไม่ไปปราบให้ดูหน่อยอ่ะปราบลุกที่ป่าแถวราชบุรีอ่ะแถวจอมบึงอ่ะแถวจอมบึงอ่ะทำไมไม่ไปปราบหน่อยนะครับถ้าเก่งก็ปราบให้หน่อยสินะครับนี่ผมไม่ได้มีหน้าที่นะผมเป็นแค่ส.ส.บำนาญแต่คุณเป็นส.ส.จริงๆนะตอนนี้กินภาษีนะคุณต้องรีบทำนะก่อนที่ศาลรัฐธรรมนูญจะตัดสินแล้วพวกคุณจะไม่ได้เป็นส.ส.ทั้งหมด151คนนะครับเมื่อไหร่พิธาจะได้เป็นนายกสักทีนะเดี๋ยวเอาไหมเอาเปล่าถ้าเอาเดี๋ยวจัดให้